อ่ะโหลสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผม CC Bank นะครับผมกับเกม Overheat เกมเดิมเลยแต่ว่าวันนี้ผมจะมาบอกว่าถ้าคุณไม่มี SSR เนี่ยควรจะหา SR ตัวไหนดีนะครับผมซึ่งผมมีตัวแนะนำในใจอยู่ประมาณ 6-7 ตัวละแต่ว่าผมจะมาแบบบอกสกิลคร่าวๆสัก4ตัวแล้วกันโดยไปดูที่ตัวละครก่อนเลยนะครับผมจะได้แบบรวดเร็วเลยไม่ต้องไปการเสียเวลาเข้ามาที่หน้าแนะนำนะครับผมที่ตั้งค่าแล้วก็แนะนำมันจะมีแนะนำฮีโร่บอกอยู่นะครับโดยตัวแรกเนี่ยที่ผมแนะนำเลยนะไม่ว่าคุณจะไปถามใครถามสำนักไหนถามกลุ่มไหนใน Facebook เนี่ยจะเป็นพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยก็คือโพซี่โพซี่อยู่ตรงนี้นะครับผมโพซี่ตัวนี้นะครับผมสำคัญมากสำหรับ SR ถ้าคุณไม่รู้จะปั้นตัวไหนเนี่ยผมแนะนำโพซี่เลยครับผมสกิลของโพซี่เนี่ยหลักๆสกิลแรกจะเป็นเพิ่มพลังโจมตี 20% เลยเหรอให้ธาตุมืดเมื่อกี้ที่สองเพิ่มพลังป้องกัน 15% อันนี้แปลผิด นะครับผมเคยเล่นเซิร์ฟแคนาดามาแล้วอันนี้ผมคิดว่าไม่ใช่นะถ้าเป็นระดับนี้เนี่ยควรจะเป็น SSR เลยนะเนี่ยสำหรับโพซี่เนี่ยสกิลผู้นำหรือว่าสกิลลีดเดอร์เนี่ยสกิลนี้เนี่ยจะเป็นถ้ามีธาตุมืด3ตัวในทีมเนี่ยจะเพิ่มดาเมจ 15% นะผมให้กับพันธมิตรแล้วก็สำหรับสกิลแรกเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับลดการฟื้นฟูหลักๆเลยสร้างความเสียหายให้อีกฝ่ายแล้วก็ลดการฟื้นฟูส่วนสกิลที่2เนี่ยแปลผิดเหมือนกันสร้างความเสียหาย 148% เนี่ยอันนี้ถูกแล้วแต่ว่าลดพลังป้องกันเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะครับผมถ้าใครคิดว่าผมพูดผิดเนี่ยลองไปทดสอบดูก็ได้สกิลนี้เนี่ยจะสร้างความเสียหาย 148% ให้ศัตรู3ตัวแล้วก็จะฮิวครับผมฮิวให้พันธมิตร2ตัวแค่นั้นเองสำหรับโพซี่เนี่ยผมมองว่าค่าสแตทพื้นฐานมันเนี่ยโอเคเลยนะแบบเต็ม10ผมให้10คะแนนเลยสำหรับฮีโร่ระดับ SR แล้วก็สกิลมันเนี่ยป่วนมากเหมาะกับลงดันเจียนเหมาะกับลง PVP สุดๆเลยสำหรับเลดบอสเนี่ยก็ลงได้นะถือว่าไม่แย่เลยสำหรับตัวแรกนะโพซี่แล้วก็ตัวที่2ที่ผมจะแนะนำนะก็คืออยู่ในโหมดวิหารครับผมตัวที่2ก็คือฮีโร่เก็กนะครับเก็กนะถ้าอ่านไม่ผิดนะครับเก็กวัยหนุ่มเก็กสกิลลีดเดอร์นะครับผมเป็นการลดอะไรเนี่ยลดความเสียหายนะให้ท่าแสงสำหรับพันธมิตรประมาณนี้แล้วก็สกิล1กับสกิล2นะครับผมอยู่ระหว่างดำเนินการนะครับในภาษาไทยเนี่ยยังไม่มีสงสัยกำลังแปลศัพท์กันอยู่แต่ว่าสำหรับเซิร์ฟออสเตรเลียเนี่ยที่ผมไปเล่นมานะสกิลแรกเนี่ยจะเป็นสร้างความเสียหายนะครับผมให้ฮีโร่1ตัว 249% อันนี้ถือว่าเยอะมากเลยแล้วก็จะมีสถานะพิเศษก็คือบัฟมันจะเพิ่มคิเลดของตัวเอง 26% นะครับผมก็คือเมื่อเราโจมตีน่ะให้ศัตรู1ตัวแล้วมันจะเพิ่มอัตราคิเรา 26% ส่วนสกิลที่2เนี่ยสกิลที่2ก็คือสร้างความเสียหายเหมือนเดิมเลยให้ศัตรู1ตัว 249% เท่ากันเลยแล้วก็สกิลที่2เนี่ยมันจะได้รับดาเมจเพิ่มเติมอีก 142% นะครับผมแล้วก็มันจะมีเอฟเฟคนะครับผมของสกิลแรกให้สกิลที่2เหมือนกันก็คืออัตราคินั่นแหละที่เพิ่มจากสกิลแรกเนี่ยมันจะมีผลเอฟเฟคกับสกิลที่2ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเก็กวัยหนุ่มเก็กวัยหนุ่มเนี่ยผมมองว่าเหมือนกับโพซี่เลยไปได้ทุกอย่างเลยแต่ว่าพิเศษอย่างนึงก็คือดันเจียนเลดบอสอันนี้เหมาะมากๆเพราะมันเป็นเป้าหมายเดียวถ้าใครไม่มีตัวเทสเนี่ยใน HSR เนี่ยที่มันชื่อเทสเนี่ยก็ให้เก็บเก็กไวหนุ่มเนี่ยเอาไว้ในดวงใจเลยสำหรับการลงเลดบอสนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวที่สำคัญมากอีกตัวนึงส่วนตัวที่3อยู่ในโหมดเดียวกันเลยข้างๆกันเลยซิโซเล่นะผมซิโซเล่ถ้าผมอ่านไม่ผิดนะซิโซเล่นะสกิลแรกเนี่ยเพิ่มอัตราคริติคอล 25% อันนี้ก็ไม่น่าใช่นะครับผมอันนี้ภาษาไทยผมคิดว่าเขาน่าจะกำลังแก้อยู่สกิลแรกเนี่ยผมคิดว่าผิดนะส่วนสกิลที่2เนี่ยเพิ่มพลังป้องกันให้พันธมิตรแล้วก็ฮิวให้พันธมิตรด้วยอันนี้ก็คือถูกแล้วนะครับผมส่วนสกิลที่3เนี่ยจะเป็นสร้างความเสียหายนะครับผมให้ฮีโร่1ตัวเท่านั้นนะแล้วก็จะไล่บัฟนะครับผมให้ตัวเองก็คือถ้าอีกทีมโจมตีมาหาเราก็จะสะท้อนดาเมจกลับไป 20% แค่นั้นเองสำหรับตัวนี้นะครับผมซิโซเล่หรือว่าถ้ามองง่ายๆเลยนะผมมองว่าเป็นเหมือนกับอเล็กก๊อปปี้นะครับผมหรือว่าเป็นแบบอเล็กตัวเล็กๆเลยของอเล็กนะอเล็กแรง SSR นะครับผมคล้ายๆกันเลยสำหรับซิโซเล่นะอันนี้ก็ผ่านไปทั้งหมด3ตัวแล้วอีกตัวนึงตัวที่4ผมขอแนะนำอีกตัวนึงแล้วกันตัวที่4ก็คือเมืองหุ่นยนต์ตัวนี้พลาดไม่ได้เลยก็คือเนโกรอยเนี่ยคือตัวซับในโหมด SR ที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้โดยสกิลของเนโกรอยเนี่ยสกิลแรกนะครับผมสกิลบัฟนะก็คือเพิ่มพลังโจมตี 20% เพิ่มอัตราคิด 10% โอ้อันนี้ผมว่าไม่น่าใช่ละเพราะว่าเนโกรอยเนี่ยมันเป็นตัวซับอันนี้น่าจะแปลผิดเหมือนกัน
แล้วก็เพิ่มพลังโจมตี 20% กับคี 10% เนี่ยถือว่าเยอะมากเลยอันนี้น่าจะเป็นแบบระดับ NSR เลยละกันอันนี้น่าจะแปลผิดนะครับผมสำหรับสกิลแรกเขาบอกว่าจะรักษาให้พันธมิตร3ตัวเป็นจำนวน 101% ของ Attack นะครับผมแล้วก็จะไล่บาเรียให้พักพวกอีก3ตัวก็คือไล่เกาะป้องกันนั่นแหละให้พักพวกนะครับผมส่วนสกิลที่2เนี่ยก็คือสร้างความเสียหายนะครับผม 208% ให้ศัตรู2ตัวแล้วก็ลบล้างดีบัฟนะครับผม1ชนิดจากศัตรู2ตัวนะครับผมอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยเหมาะกับการลงทุกอย่างเลยทุกๆอย่างเลยจริงๆสำหรับตัวนี้นะครับผมถ้าใครไม่มีซัพพอร์ตในระดับ SSR เนี่ยก็ควรจะปั้นเนโกรอยไว้สำหรับซัพพอร์ตเนี่ยก็คือ SSR เนี่ยมันจะแจกโซเฟียมา2ตัวจะได้โซเฟียเวล45นะครับผมมันก็ผมมองว่าถ้าเราปั้นเนโกรอยเวล65เนี่ยผมว่าเนโกรอยเนี่ยดีกว่าเห็นๆนะครับผมแล้วก็การปั้น SR เนี่ยคุณควรจะปั้นเมื่อคุณไม่มี SSR ตัวนั้นนะครับผมตัวเดียวกันนะถึง3ตัว3ตัวก็จะได้เวลประมาณ55ผมเปรียบเทียบว่า SSR level 55ถึง60เนี่ยจะโหดกว่า SR level 65นะครับถ้าใครไม่มี SSR level ถึง50 55เนี่ยควรจะปั้น SR เลยอันนี้คือหลักเกณฑ์นะครับผมหลักเกณฑ์ง่ายๆแล้วก็อีกประเด็นหลักอีกประเด็นนึงเลยก็คือ SSR เนี่ยเราปั้นไม่ได้แน่นอนครับผมเราปั้นไม่ได้แน่นอนสำหรับ SSR 5ตัวพร้อมกันปั้นยากมากๆหรือไม่ก็สำหรับใครที่สนับสนุนเกมเยอะจริงๆอันนั้นนะผมแบบไม่เถียงนะครับผมปั้นไปเลยครับ SSR ปั้นไปเลยไม่ต้องเสียเวลาปั้น SR เลยแล้วก็อีกอย่างนึงสำหรับการปั้นตัวละครนะครับผมคุณควรจะปั้นตัวละครให้ลิงก์สกิลไปด้วยนะครับผมเพราะว่าเกมเนี้ยมันมีโหมดลิงก์สกิลด้วยอย่างเช่น2ตัวนี้นะครับโซเฟียกับลูน่าถ้าเรามี2ตัวนี้ในทีมเนี่ยเราจะได้เอฟเฟคลิงก์นะครับผมก็คือ Attack บวกอีก39 Max HP บวกอีก200และที่สำคัญเราจะได้สกิลลิงก์สกิลมาด้วยนะครับผมก็คือถ้ามี2ตัวนี้ในทีมเนี่ยสกิลใหม่โผล่มาเลยประมาณนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ดูสัก1กรณีนะครับผมอย่างเช่นตัวนี้นะครับเจสเปอร์กับแจ็คนะครับผมถ้าผมมีเจสเปอร์กับแจ็คในทีมเนี่ยมันจะเพิ่มแอคแท็กแล้วก็เพิ่มเกาะแล้วที่สำคัญมันจะมีลิงก์สกิลใหม่อีกลิงก์สกิลนึงเดี๋ยวผมจะลองกดวิดีโอให้ดูแล้วกันอันนี้มันจะเป็นแบบทำให้เราเนี่ยพลิกแพงในการจัดทีมได้หลากหลายมากขึ้นนะครับผมอันนี้นะครับถ้ามี2ตัวนี้อยู่ในทีมนะสกิลลิงก์สกิลมันจะขึ้นมาด้านขวาแบบนี้เลยกดเข้าไปเลยครับผมโคตรเท่ครับโคตรเท่ก็คือเหมือน2ตัวสกิลมาผสานกันประมาณนี้เลยอันนี้ง่ายๆนะครับผม2ตัวสกิลผสานกันและอีก1อย่างที่ผมอยากให้คุณใส่ใจที่สุดนอกจากลิงก์สกิลนะครับผมก็คือระบบธาตุเกมนี้มีระบบธาตุด้วยกัน5ธาตุคุณจะจัดทีมโหดยังไงถ้าคุณไปแพ้ธาตุกันเนี่ยคือคุณจบเลยนะครับผมดังนั้นคุณจะจัดทีมธาตุไหนอันนั้นก็คิดดีๆนะครับผมแล้วแต่คุณแล้วก็จะจัดทีมธาตุผสมก็ได้แล้วแต่โดยผมจะแนะนำทีมของผมให้ดูนะครับผมอันนี้ทีมของผมก็ไม่ได้อยากโชว์หรือไม่ได้อยากอวดเลยหรอกมันไม่ค่อยมีอะไรเลยจริงๆทีมของผมเนี่ยผมเน้นธาตุนะผมก็คือธาตุแสงโดยสุ่ม50รอบเนี่ยผมได้อเล็กมามันจะหมดรอบแล้วผมเลยเลือกอเล็กไปเลยแล้วสุ่ม SSR ฟรีครั้งแรกเนี่ยผมได้เจสเปอร์มาผมก็เลยแบบเอาหน่อยอะเอาเป็นท่าแสงแล้วกันมีโซเฟียอีกโซเฟียก็ท่าแสงเอาผสมท่าแสงกันไปเลยได้บัฟลีดเดอร์เป็นท่าแสงเพิ่มแอคแท็กของพรรคพวกท่าแสง 40% ก็ถือว่าเยอะมากเลยนะแล้วผมก็ใช้โพซี่เนี่ยอีกตัวนึงสำหรับการลดการฟื้นฟูอีกฝ่ายนะเป็นสกิลป่วนแล้วก็ผมว่าจะเปลี่ยนตัวกลางเนี่ยก็คือตัวที่เขาให้มาเนี่ยแอสเนี่ยตัวนี้เป็นตัวอื่นอันนี้ก็ยังคิดไม่ได้ว่าจะเปลี่ยนเป็นตัวอะไรดีอันนี้ก็เดี๋ยวรอสุ่มนะครับผมว่าได้ตัวอะไรมากๆก็จะปั้นตัวนั้นอันนี้ก็เป็นการจัดทีมพื้นฐานนะอย่างแรกเลยคุณควรจะจัดทีมตามระบบธาตุระบบลิงก์สกิลแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคุณควรจะจัดทีมตามตัวที่คุณมีนะครับผมอย่าสเปะสปะมั่วซั่วนะครับผมมีตัวฮีโร่แบบไหนก็ควรเอามาผสมผสานกันให้แบบเข้ากันให้ได้มากที่สุดนะครับผมสำหรับของผมเนี่ยก็มีตัวแทงก์ก็คืออเล็กมีตัวซัพพอร์ตก็คือโซเฟียมีตัวดาเมจก็คือเจเปอร์แล้วก็มีโพซี่มาเป็นดาเมจอีกตัวนึงแล้วก็เป็นสกิลปั่นป่วนด้วยและอีกตัวนึงก็กำลังคิดอันนี้ก็เป็นทีมของผมเบื้องต้นนะครับผมแล้วก็สุดท้ายผมอยากจะแนะนำฮีโร่อีกสัก 4-5 ตัวนะครับผมก็คือตัวแรกเลยก็เป็นวิกตอเรียนะผมเหมาะสำหรับดันเจี้ยนเลยแล้วก็อีกตัวนึงเป็นมีนามีนาเนี่ยเหมาะสำหรับเลดมอสแล้วก็ PVP แล้วก็ถัดจากมีนานะครับตัวที่3ก็คือแมสออนนะครับผมแมสออนเนี่ยผมมองว่าเหมาะกับ PVP กับเลดบอสนะครับแล้วก็เลออนเนี่ยเหมาะกับดันเจี้ยนอย่างเดียวเลยอย่างอื่นก็ไม่ค่อยควรไปนะครับแต่ว่าเป็นตัวแทงที่แบบเอามาทดแทนตัวอื่นได้เหมือนกันนะแล้วก็อันคอนเนี่ยเหมาะกับดันเจี้ยนแล้วก็เลดบอสครับผม
แล้วก็อลิซาเบธนะครับผมเหมาะกับดันเจียนอย่างเดียวเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่าลืมครับผมจัดทีมตามตัวที่คุณมีก่อนแล้วค่อยไปผสมผสานพลิกแพงตอนหลังตอนคุณเปิดกาชาไปเยอะๆแล้วนะครับผมมันจะได้มีฮีโร่ให้เลือกได้หลากหลายนะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะถ้าใครอยากให้ผมแนะนำการจัดทีมเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมหรือว่าติดต่อผมที่แฟนเพจ Facebook CC Bank Gamer นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ